ดอกไม้สลับน้องดาวครับแทนคำขอโทษจากพี่น้องดาวครับน้องดาวอย่าโกรธพี่ปูเลยนะครับนะครับน้องดาวนะครับอย่าโกรธพี่เลยนะครับพี่ปูไม่ต้องทำขนาดนี้หรอกค่ะจาไม่ได้โกรธพี่ปูนะคะน้องดาวครับน้องดาวครับน้องดาวน้องดาวครับหนู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 เห็นเด็กผู้ชายตัวสูงสูงขาวๆเดินผ่านทางนี้ไหมอ๋อเห็นเดินไปที่ตึกท่ากรรมตรงโน้นนะคะขอบใจนะค่ะค่ะน้องดาวครับน้องดาวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับน้องดาวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องไปนะครับน้องดาวพี่ปูพี่ปูทำอย่างนี้ไม่ดีแล้วนะคะพี่ขอโทษครับพี่อยากจะขอร้องน้องดาวหน่อยอะครับน้องดาวช่วยฟังพี่ก่อนได้ไหมครับได้ไหมครับน้องดาวค่ะค่ะพี่เสียใจจริงๆนะครับที่พี่เป็นต้นเหตุทำให้น้องดาวถูกอน้องว่าพี่ทำให้อน้องเข้าใจว่าน้องดาวเป็นคนไม่ดีอะครับพี่เสียใจมากนะครับน้องดาวไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ปูมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะใครๆเขาก็เข้าใจว่าคนจนๆอย่างดาวอะคงคิดที่จะคบกับคนที่มีสตางค์เพื่อหวังจะได้ข้าวของเงินทองของเขาแต่ว่าพี่ไม่เคยมองน้องดาวอย่างนั้นเลยนะครับงั้นพี่ปูก็อย่าซื้ออะไรให้ดาวอีกเลยนะคะแล้วพี่ปูอ่ะก็ช่วยเอาโทรศัพท์ของพี่ปูกลับไปด้วยค่ะอันน้องของพี่ปูจะได้ไม่ต้องมาต่อว่าดาวอีกตกลงไหมคะพี่ปูถ้าพี่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยดาวจะหายโกรธพี่ใช่ไหมครับน้าดาวดาวอย่าโกรธพี่ปูเลยนะค่ะดาวไม่โกรธพี่ปูแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่สัญญานะครับน้องดาวว่าพี่จะทำให้อน้องเข้าใจในตัวน้องดาวให้ได้พี่สัญญานะครับน้องดาวอย่าตัดขาดจากพี่เลยนะครับนั่นเองยายป้อมเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยแสบทั้งพี่ทั้งน้องเอาคุณพงศกรใช่จริงๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับซิสเตอร์สวัสดีค่ะแล้วนี่มาหาหนูพักเข้าวดีเหรอคะครับใช่ครับผมมาหาพักเข้าวดีครับแล้วไปประกาศเรียกหรือยังคะเพราะว่าตอนเนี้ยหนูพักเข้าวดีคงจะเข้าไปอยู่ในหอแล้วล่ะค่ะไม่ต้องหรอกครับผมบอกแกแล้วฮะว่าผมจะมาอ๋อถ้างั้นก็เชิญคุณพงศกรตามสบายนะคะครับผมซิสเตอร์ไปละค่ะครับผมหายไปไหนก็หมดเ
พลาดจนได้ถ้ามีข่าวหน้านะรับรองไม่พลาดแน่เจ้าปุ๊กหมดเลยค่ะนี่ค่ะผ้าเช็ดหน้าค่ะจะรดน้ำสนามหญ้าตอนบ่ายๆเนี่ยแหละค่ะคุณคงไม่ค่อยได้มาที่นี่ก็เลยไม่ทราบปกติฉันจะให้คนขับรถมาแทนพัชนานี่หนูทำเองเหรอคุณรู้ได้ยังไงคะปากลูกไม้ริมผ้าแบบนี้มันไม่มีขายหรอกคุณชอบเหรอคะถ้าคุณชอบอ่ะเดี๋ยวหนูทำให้คุณผืนหนึ่งเลยก็ได้ค่ะจริงเหรอจริงค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอบใจมากนะเจอคุณปู้แล้วครับคุณน้องที่ไหนคุณป้อมกำลังเดินมาส่งปู้ที่รถนะครับจับตาดูไว้นะเผือกเดี๋ยวฉันไปเลยเนี่ยคุณคงต้องรีบไปทำธุระใช่ไหมคะงั้นหนูขอตัวนะคะสวัสดีค่ะเจ้าปุ๊กอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยโดนปล่อยลมยางแบนหมดทั้งสี่ล้อเลยอ่ะใครวะเนี่ยใครมาเล่นมาบ้าแบบนี้เนี่ยพี่ป้อมโรงเรียนแกมีพวกโรคจิตชอบปล่อยลมรถด้วยเหรออืมฮะไม่มีนี่สงสัยตอนที่พี่ปูขับรถเข้ามาไปทับตาปลาใครเข้าละมั้งแล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงวะเนี่ยขับไปไหนก็ไม่ได้อืมก็ให้พี่เผือกมาลากไปดิเรียกได้ไงเล่าวันนี้พี่เผือกเขาอยู่กับน้องขืนบอกไปนะน้องก็รู้หมดดีว่าฉันหนีเดียมาหาน้องดาวเนี่ยน้องสวดฉันยับแน่รู้แล้วจะทำทำไมอ่ะน้องใช่คือว่าป้อมต้องรีบกลับเข้าหอแล้วค่ะยังไงป้อมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วพี่ปุ๊กบ๊ายบายอ
อาบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เล่นจับคู่ให้พี่ชายแบบนี้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้แกตั้งใจเรียนแกอายุยังน้อยอนาคตยังอีกไกลทำไมต้องมาเสียเวลาเสียการเรียนให้กับเด็กที่มันไม่เข้าท่าแบบนี้แต่อน้องยังไม่รู้จักดาวเลยนะคะเด็กคนนั้นต้องทำให้เธอมีเรื่องกับเพื่อนเด็กคนนั้นต้องทำให้พี่ชายเธอหนีเรียนมาหาถึงที่นี่แค่นี้ก็พอจะเดาได้แล้วว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนยังไงกับหอเนี่ยละเราอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเข้าใจไหมค่ะแต่ว่าน้องครับที่ผมมาหาดาววันนี้เนี่ยดาวไม่ได้ขอให้ผมมานะครับพ่อน้องผมมาของผมเองงั้นก็แปลว่าแกหลงเด็กดาวนี่มากเด็กคนนี้ร้ายกาจกว่าที่ฉันคิดไว้สิฉันบอกแกกี่ร้อยครั้งแล้วว่าแกกำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่แกที่แกจะรักใครชอบใครฉันไม่เคยห้ามแต่แกต้องเลือกคนดีที่เหมาะสมสำหรับเด็กผู้หญิงคนนั้นฉันมั่นใจเลยว่าเขาไม่คู่ควรกับแกกับเทพบริลักษ์ของเราเข้าใจไหมประดาผมฝากให้ดาวด้วยครับโอ้ยนี่มันกล่องเป็นร้อยเลยนี่ว่าพี่เอ็มไปถูกหวยที่ไหนมาไว้ต้นเนาะถึงได้ซื้อของไปแพงนี้มาให้ดาวมันอะแหมคนเรามันจะมีตังค์มึงไม่ได้ไงครับอ้าวก็วันนี้ผมไปเจอลูกค้าใจดีมานี่เขาแจกตังค์มาตั้งเยอะผมก็เลยอยากซื้ออะไรดีๆให้ดาวบ้างความจริงแล้วนะต้นน่ะน่าจะเก็บเงินเอาไว้ใช้นะไม่น่าต้องมาซื้อของแพงๆให้ดาวเลยโอ้ยนี่ไม่เห็นจะต้องเกรงอกเกรงใจเลยก็คนมันอยากให้เองอะเฮ้ยนี่แล้วไม่ต้องฝากไปหรอกพรุ่งนี้ไปด้วยกันเลยดีกว่าไปให้ดาวมันเองกับมือมันคงจะต้องดีใจเนาะไม่ค่อยมีใครเยี่ยมไม่น่าต้องไปรบกวนต้นเขาเลยแค่เขาจะต้องพาเราออกไปซื้อของเนี่ยก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วโอ้โหนะดวงครับไม่ต้องเกรงใจครับผมเต็มใจครับไปกันเลยไหมครับจะได้มีเวลาเลือกของนานๆเชิญครับโอ้ไม่ได้เข้าห้างซะนานอย่างนี้ข้าวของเยอะแยะมากมายซะเดี๋ยวละลานตาไปหมดเลยเนาะเสียอย่างเดียวแพงหูฉี่เลยว่ะนี่เสื้อตัวนี้นะนี่ตัวตั้ง 7-800 เนี่ยจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะซื้อนักหรอกไอ้เสื้อตัวละ 7-800 ขนาดเนี้ยแต่ฉันไม่อยากจะให้ดาวต้องอายขายหน้าเพื่อนสมน้ำหน้าอยากส่งรูปเรียนพวกเศรษฐีเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยนี่แหละแล้วนี่ประดาด่าตัวเองหรือด่าใครกันแน่ครับแล้วตกลงประดาหรือดวงกันแน่ครับที่ส่งดาวเรียนคอนแวนต์นะครับก็นางดวงอ่ะแหละแหมอยากส่งหลานไปเรียนไอ้คอนแวนต์เนี่ย น้านะอยากจะให้ดาวอ่ะเขาเรียนที่ดีๆเจอสังคมแล้วก็มีเพื่อนดีๆจะได้ไม่ต้องจมปักอยู่ในสลัมอย่างพวกเราวันนี้รถติดจริงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแวะปั๊มเติมลมยางแป๊บหนึ่งมีใครจะซื้อขอหรือเข้าน้ำไหมมะขามแก้วเหรอคะ
ปล่าหรอกค่ะลูกสาวชอบก็เลยจะซื้อไปฝากคุณแม่ยังสาวอยู่เลยขอโทษนะคะเสร็จหรือยังคะว่าอะไรอยู่ในมินิมาร์ทนะคะคุณรัฐสามีของคุณชื่อคุณรัฐเหรอคะค่ะนี่ไงคะกำลังมาแล้วเติมลมสักครู่เข้าไปได้แล้วครับได้แล้วครับได้อะไรไหมจ๊ะคุณรัฐคะว่าอะไรกำลังคุยกับคุณคนนี้อยู่อะค่ะเอ้าหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เพลินๆใครครับคุณแม่ยังสาวคนหนึ่งค่ะคุยกันถูกคอเชียวค่ะหายไปไหนนะจะเสร็จแล้วล่ะครับพี่คนนี้ก็รอต่อคิวอยู่เหมือนกันนะแล้วพี่ดาล่ะป้าดาเข้าห้องน้ำพี่ออกมาแล้วนะพี่ดาไปเถอะไปเถอะเฮ้ยอะไรของแกว่านั่งดวงอยู่ดีก็มาเล่นเออหน้าไปเถอะหน้านี่อะไรจะรีบไปไหนวะกลับเข้าไปก่อนพี่ดาโอ๊ยอะไรเนี่ยฮะนางดวงนี่อะไรของแกวะนางดวงแกเป็นอะไรฮะทำท่าทางแปลกๆอะไรเนี่ยใครเหรอพ่อของดาวฮะไอ้ยักษ์เหรอที่จะไปแตกขมาไม่ดีพี่ดาพี่ดาก็มาก่อนแกไม่ต้องมาห้ามฉันเลยนะฉันรอมานี่20กว่าปีแล้วว่าจะได้เจอไอ้ผัวเอกสวยแกพี่ดาแต่ถ้าพี่ได้หาเขานะเขาก็จะต้องกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตฉันกับลูกอีกแล้วถ้าเขารู้นะว่าดาวเป็นลูกของเขาความจริงก็จะถูกเปิดเผยว่าดาวก็เป็นลูกของฉันเหมือนกันน่ะแล้วความลับที่เราสองคนเก็บเราสอยอะที่เราสร้างให้ดาวมันล่ะมันก็พังหมดใช่ไหมพี่แล้วถ้าดาวรู้อีกล่ะว่าแม่ก็เป็นผู้หญิงขายตัวดาวมันจะเสียใจกันขนาดไหนเขาเห็นเราไปเถอะนะ
คุณน้องครับคุณน้องให้น้อยเอาไปซักแล้วก็รีบร้อยด้วยครับนี่มันไม่ใช่ของฉันแต่สำคัญมากบอกน้อยให้ดูแลเรียบร้อยด้วยเข้าใจไหมครับครับได้ครับน้อยนี่เอาผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไปซักแล้วก็รีบให้เรียบร้อยด้วยนะนี่มันผ้าเช็ดหน้าของผู้หญิงนี่ของใครอะนะคนสำคัญของเจ้านายคนสำคัญเหรอจ้ะเป็นไรเนี่ยเป็นไรหรอคะเป็นไรละคะขอบใจมากจ้ะต้นเดี๋ยวผมมารับเวลาเดิมนะครับนดวงมาด้วยจ้าอีดวงมันอะไรกันนะแขกไข่ไม่ต้องมาทำเป็นหน้าอย่างเปล่าเลยนะฉันมีหัวทีเดียวเนี่ยแกแย่งแขกของฉันไปเลยเหรอแกแล้วไม่อยู่ส่วนแกนะไม่แย่งแขกของกูทำไมฮะรู้ไม่ดีเลยฉันบอกกี่ครั้งเลยว่าห้ามไม่นิ่งกับที่นี่ไม่อย่างนั้นจะถูกไล่ออกฉันไม่ได้ทำอะไรนะแขกไข่หาเรื่องฉันก่อนบอกว่าฉันแย่งแขกของเขาหรือไม่จริงแกไม่ใช่หรอที่แย่งท่านปืนของฉันไปอ่ะไปกลับบ้านไปอะไรนะฉันไล่เธอออกไปคุณเธอมานี่เธอน่าจะสำนึกเอาไว้บ้างนะที่ฉันได้จ้างเธออยู่เนี่ยทั้งที่เธออายุก็ขนาดนี้แล้วก็เพราะเธอบริการกับแขกดีไงแต่อย่ามีเรื่องแบบนี้อีกก็แล้วกันค่ะแค่นี้แหละอย่ามาทำงานสายแบบวันนี้อีกก็แล้วกันฉันไม่ชอบทำไมวันนี้ถึงออกไปทำงานแต่เช้าจัง
หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าแต่คุณวดีมีธุระอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะคุณวดีค่ะของคุณวดีใช่ไหมคะอะไรทำให้เธอคิดว่านี่เป็นของฉันคือน้ำเผือกอะค่ะให้น้อยเอาไปซักแล้วก็รีดให้เรียบร้อยอย่าบอกว่าเป็นของคนสำคัญนะคะก็ถ้าไม่ใช่คุณวดีแล้วจะเป็นใครล่ะคะไปเลยนะแค่นี้เหรอโอ๊ยเบื่อพวกว่างงานว่าไงนะอุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะเหนียวแค่บ่นเฉยๆว่าเบื่อพวกว่างงานนะคะวันๆชอบมารบกวนคนที่เขามีงานทำคุณพงศกรเนี่ยทำงานอยู่ในห้องนะคะเชิญคุณวดีเข้าไปรบกวนโอ้ยเชิญเข้าไปหาได้เลยค่ะนี่เธอชักจะล้ำเส้นกับฉันมากขึ้นทุกวันแล้วนะอย่าลืมสิว่าเทอมแค่เลขาคุณวดีคะคือว่าเหมียวเนี่ยก็มีงานต้องทำเหมือนกันนะคะนี่ของของเธอใช่ไหมอะไรทำให้คุณวดีคิดว่าผ้าชิ้นหน้าผืนนี้เป็นของเหมียวคะก็เพราะว่าผ้าชิ้นหน้าผืนนี้มันทั้งเก่าโลคลาสแล้วก็ไร้รสนิยมสิฉันก็เลยคิดว่าของแบบนี้มันน่าจะคู่ควรคนอย่างเธอนี่เก็บผ้าชิ้นหน้าผืนนี้ไว้ซะแล้วอย่าคิดว่าของทุเรศทุลังแบบนี้มาอ่อยเหยื่อคุณน้องอีกเพราะว่าฉันกับคุณน้องเนี่ยนะเป็นคู่รักที่เหมาะสมที่สุดละแล้วอีกอย่างคุณน้องอ่ะเขาคงไม่มองของต่ำๆหรอกเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมอ้าวพอดีวันนี้ผมยุ่งมากเลยอ่ะผมไปทานข้าวคุณไม่ได้อ่ะผมต้องออกไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนใหญ่ป้อมอ่ะเมื่อวานนี้ผมบอกคุณแล้วนี่ค่ะวดีก็แค่แวะเอาของมาคืนเจ้าของนะคะคุณน้องคะคือคุณวดีอะค่ะคิดว่าของสิ่งนี้เป็นของเหมียวอะค่ะผ้าชิ้นหน้าใครคะของเด็กที่โรงเรียนยาป้อมอะเขาให้ผมยืมมาไปก่อนนะครับวดีไปด้วยค่ะเอาสิครับขอให้ตามจับกิ๊กใหม่ของคุณน้องให้ได้นะคะคุณวดีแหมเป็นเด็กสาวคอนแวนคงจะอวบเต่งตึงคงจะเด็ดหน้าดูเลยนะคะมีแต่ไอ้พวกกูลากมากดีฉันนี่เดินเก่งจนตัวรีบไปหมดแล้วเนี่ยดานี่นะมาประชุมงานโรงเรียนทุกครั้งก็บ่นทุกครั้งนะเห็นหนูดีบอกว่าจะมากับคุณน้องไม่ทราบอยู่ไหนอะคะว่าเดี๋ยวเราก็ไปรอข้างในก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็เจอไปสิคะไปอ้าวคนละสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีค่ะนัด
ที่หลอกใครคุณรักมีกิจกรรมตายแล้วทำไมโลกมันถึงได้กลมอย่างนี้วะทำยังไงดีพี่คุณรักอยู่นะประตูครับเชิญครับเดี๋ยวพบข้างในครับหาใครจ้ะพี่เหมือนเห็นคนหน้าตาคุ้นๆนะคะไหนจ้ะผมรู้จักครับเขายืนอยู่ตรงนั้นนะคะเดินไปไหนแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นี่กันเองอ่ะครับเมื่อกี้คุณพลายตามหาอยู่พอดีเลยพอดีไปรับคุณน้องที่ทำงานมานะคะเล่นมาช้าได้เวลาแล้วค่ะขอเรียนเชิญเข้าห้องประชุมได้เลยค่ะตามพิสเตอร์มาเลยค่ะครับทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะแจ้งให้กับท่านผู้ปกครองได้ทราบว่าในเดือนหน้านี้จะเป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนค่ะซึ่งในงานนี้เราจะจัดให้มีการแสดงละครเรื่องโรมิโอกับจูเลียตซึ่งรายได้นะคะจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแล้วก็มีความประพฤติดีงานนี้จัดโดยประธานสมาคมศิษย์เก่าซิสเตอร์ก็ให้ขอโอกาสนี้นะคะเรียนแนะนำท่านประธานสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าให้มารับตำแหน่งในปีนี้คุณวลัยกาญจนโรจน์ภริยาท่านอธิบดีรัฐกาญจนโรจน์ค่ะนี่ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เองแต่ก็ดูเหมาะสมกันดีเนาะพอดีผมมีธุระนิดหน่อยครับต้องเอาภาชนะเนี่ยไปคืนเจ้าของเด็กคนที่ว่านั่นเหรอคะว่าดีว่าให้ทางโรงเรียนเขาประกาศก็ได้นี่คะผมไม่ทราบชื่อแกครับเดี๋ยวผมว่าผมลองเดินหาเองดีกว่าวันดีรออยู่ที่นี่นะครับไม่ค่ะคือว่าดีว่าว่าดีไปเป็นเพื่อนคุณดีกว่านะคะได้ครับชื่อก็ไม่รู้จักว่าดีว่าเอาไปให้ทางโรงเรียนเขาประกาศตามหาจะง่ายกว่านะคะไม่เป็นไรแล้วครับว่าดีผมอยากคืนให้แกกับมือแต่วันนี้เรากลับก่อนดีกว่าวันหน้าวันหลังเนี่ยผมคงจะได้เจอแกอีก
แสดงนำเป็นนางเอกในงานโรงเรียนหรอฉันน่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าทำไมสิทธิ์ป้าถึงเอาคนต่ำๆอย่างเธอมาเป็นนางเอกทำไมก็ดีกว่าเอาเด็กขี้ฉาบปากเสียงเธอมาเป็นนางเอกก็แล้วกันปากดีนะนักป้อมฝากไว้ก่อนละกันโหไม่แน่จริงนี่ว่าแน่จริงอย่าฝากเด้พลอยเขาก็เป็นแบบเนี้ยป้อมจะไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาทำไมก็เกลียดอ่ะอยากมาว่าดาวทำไมอ่ะเฮ้ยดาวแต่ป้อมว่าดาวเหมาะที่สุดเลยนะที่จะได้เป็นจูเลียตอ่ะนี่ดาวไม่ดีใจหรอดีใจสิป้อมดีใจมากๆเลยแหละอยากรู้จังว่าถ้าแม่กับน้าดวงรู้อ่ะจะว่ายังไงบ้างนะอะไรนะหนูได้เล่นละครโรงเรียนเหรอลูกดาวได้เล่นเป็นอะไรลูกจูเลียตจ้ะอะไรวะเลียตดาวอ่ะได้เล่นเป็นจูเลียตจ้ะในเรื่องโรมิโอกับจูเลียตมันเป็นเรื่องราวของสองตระกูลที่ไม่ถูกกันอย่างมากเหมือนเรื่องขมิ้นกับปูเนี่ยจ้ะแม่แล้วการที่สองตระกูลเขาไม่ถูกกันเนี่ยนะก็เลยทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอันแสนเศร้าระหว่างพระเอกกับนางเอกก็คือโรมิโอกับจูเลียตเนี่ยแหละจ้ะอ๋อจะคุยว่าตัวเองได้เป็นนางเอกแหมแม่ก็อยากให้แม่กับน้าดวงมาดูดาวเล่นละครนี่จ๊ะน้ามาอยู่แล้วลูกจริงๆแล้วนะน้าอยากให้เล่นเร็วๆด้วยสักวันนี้พรุ่งนี้เลยดาวเก่งจริงๆเลยลูกแม่แม่สัญญากับดาวเลยนะว่าแม่ต้องมาดูดาวเล่นละครให้ได้เลยนะแม่มาสิลูกลูกแม่เก่งจริงเลยอ้าวนี่โตเป็นสาวแล้วจะมาอ้อนแม่อยู่ได้ไปอ้อนนะดวงเขาบ้างโน้นไปดูแม่สิน้อยใจจังเลยอ่ะไอ้ต้นมาตรงเวลาดีจริงดาวพี่ต้นพี่ต้นดาวได้เล่นละครในงานโรงเรียนด้วยนะจ๊ะจริงเหรอดาวจริงสิดาวพี่มาดูได้ไหมได้อยู่แล้วดาวอยากให้แม่กับณดวงแล้วก็พี่ต้นอ่ะมาดูกันให้ครบ3คนเลยนะจ๊ะรับรองพี่มาแน่นอนจากวันนั้นน่ะมาให้ได้อ้าวแล้ววันนั้นพี่ต้นไม่ต้องทำงานเหรอจ๊ะเอ้ยทำงานทุกวันก็เหนื่อยดิดาวคนเรามันต้องพักผ่อนบ้างรู้ป่ะเนี่ยรู้ตัวไหมเราอะถึงดาวจะได้เล่นละครหรือไม่ได้เล่นนะดาวก็เป็นนางเอกในใจของพี่เสมอนะแม่พี่ต้นแน่พูดอย่างเงี้ยหมายความว่าแกจะไม่มาดูดาวเล่นละครงั้นเหรอมาดิป้าดาโหไม่มาได้ไงเราเราบอกพี่มาแน่นอนจากวันนั้นอะถ้างั้นเดี๋ยวแม่กับน้ากลับก่อนดีกว่าเนาะนะเป็นเด็กดีนะลูกนะดีค่ะแม่น้าดวงเป็นเด็กดีลูกต้องมาหาดาวบ่อยๆนะเอาไอ้ต้นครับแกจะไม่กลับหรือไงถ้าไม่กลับจะได้ไปสมัครเรียนให้เลยกลับครับกลับดาวดาวรู้ตัวไหมว่าดาวเป็นดาวประจำใจของพี่เลยนะจ้าอ้วกเอาไอ้ลิเกขึ้นรถโอ้ยประดาโอ้ยต้องรีบไปไหนอ่ะขับรถดีๆพี่ต้นบ๊ายบายตีบอเลิกเสร็จเถิดมาคาซิโออย่าโอ๊ยโอ๊ยปอยอะไรนั่นจ๊ะหุยอาจารย์คะโรมิโอเลือดไหลอะค่ะฮะดูสิตายแล้วเลื
่ไหวจริงๆด้วยนี่รีบพาเพื่อนไปห้องพยาบาลเร็วๆเข้าช่วยเลยรีบพาไปเลยสิซิสเตอร์ฝากกำกับต่อเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะคลายละโรเมโอไปห้องพยาบาลแล้วแล้วซิสเตอร์จะหาใครซ้อมแทนกันล่ะเนี่ยโอ๊ยตายจริงทำไงดีล่ะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่หลีกไปนะฉันจะเข้าไปหาคุณน้องไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้คุณน้องทำอะไรอยู่ไม่รู้สิคะอาจจะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเจ้าของภาชนะผืนนั้นก็ได้นะคะหลีกไปนะก็ถึงบอกไงคะว่าเดี๋ยวกำลังจะบอกอยู่เนี่ยว่าเจ้านายไม่อยู่ไปไหนอ้าว5 4 3 2อ่ะโค้งอ่ะคุณลากเข้ามาก่อนเลยค่ะเออเอากระโดดดีมากเอาคุยสองเลยอ่ะดีมากเลยค่ะเอาใหม่เอาโค้งแขนด้วยก็ได้อ่ะดีมากไม่หมุนเหรอเอาหมุนแล้วใหม่เอาใหม่อ่ะเริ่มใหม่อ่ะใหม่เอาแขนใหม่เริ่มท่านอุบาสกหัดท่านสิแสนผิดข้าเปรียบเสมือนผู้แสวงบุญมาคอยณที่นี้เพื่อแก้กิจกาลีด้วยรอยจุมพิษท่านอุบาสกหัดท่านสิแสนผิดทำปูชนียกิจธุระถูกสิจึงดีหัดผู้แสวงบุญนั้นจับก็ควรที่มือประนมนี้สิแสดงนมัสแท้แต่ผู้ประนมกรไม่มีโอดละหรือแม่โอดควรจะมีไว้แต่ธุระวอนเทวาเทวีอนุญาตดนุนาเพื่อรักษาศรัทธาดนุขอถึงแม้ประ